สวัสดีครับ Steel Pay Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com นะครับซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับตั้งแต่วันที่14มิถุนายนเวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปจนกว่าสิทธิ์จะเต็มนะครับผมแล้วก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางการลงทะเบียนเบื้องต้นเท่านั้นนะครับผมจะได้เตรียมตัวก่อนการลงทะเบียนจริงนะครับไปชมกันเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับดับแรกนะครับเรามาดูก่อนนะครับผมว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนะครับไม่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในโครงการนี้นะครับผมรัฐบาลนะครับจะสนับสนุน 50% โดยให้เป็นสิทธิ์คนละครึ่งนะครับรับสิทธิ์ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันนะครับหรือสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการนะครับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในช่อง G-Wallet กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับสำหรับวิธีการเข้าร่วมโครงการนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะครับ www.คนละครึ่ง.com นะครับผมแล้วก็ให้รอ SMS นะครับแจ้งผลการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่14มิถุนายน64เป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วก็รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับผมใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับไปจนถึงวันที่31ธันวาคม64นั่นเองนะครับโอเคครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีการลงทะเบียนภายในเว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะครับผมอันดับแรกนะครับก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.คนละครึ่ง.com นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้ด้านล่างด้วยนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์คนละครึ่งแล้วนะครับผมให้ไปหาแท็บเมนูสีส้มๆนะครับที่เขียนคำว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับให้กดเข้าไปทีนึงนะครับจะเจอกับแท็บเมนูสีแดงนะครับที่เขียนคำว่าสำหรับประชาชนนะครับให้กดเข้าไปเลยนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับผมจะมาอยู่ในหน้าของเงื่อนไขต่างๆของโครงการนะครับให้เราอ่านนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติ๊กถูกตรงข้าพเจ้าได้อ่านและยินยอมรับทราบเงื่อนไขต่างๆนะครับผมแล้วก็กดปุ่มยืนยันนะครับเมื่อกดปุ่มยืนยันแล้วนะครับจะเด้งมาที่หน้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับให้เรากรอกชื่อนามสกุลนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของเรานะครับหมายเลขหลังบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับที่เราจะต้องการเข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็อีเมลนะครับถ้าใครไม่มีอีเมลก็ไม่ต้องกรอกนะครับผมเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแนะนำว่าให้ตรวจสอบให้ดีนะครับผมว่าได้กรอกถูกต้องแล้วหรือยังนะครับจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มลงทะเบียนนะครับเมื่อกดปุ่มลงทะเบียนแล้วนะครับระบบนะครับจะทำการส่งหมายเลขนะครับ OTP ไปยังหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่เราได้กรอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมเราก็นำหมายเลข OTP ที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะครับมากรอกใส่ตรงนี้ไปนะครับมากรอกเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มยืนยัน OTP นะครับต่อมานะครับระบบก็จะบอกว่าได้รับข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับรอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียนภายใน3วันนะครับระหว่างรอ SMS นะครับแนะนำว่าให้ทุกท่านนะครับทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังรอได้เลยนะครับผมวิธีการก็มีดังนี้นะครับผมก็เข้าไปที่ Google Play นะครับหรือเข้าไปที่ App Store นะครับทำการค้นหาแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดติดตั้งนะครับเปิดใช้งาน G-Wallet ให้เรียบร้อยเลยนะครับผมต่อมานะครับในขั้นตอนที่4นะครับรูปทางด้านขวาด้านล่างนะครับผมจะเป็นคำอธิบายนะครับว่ายืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิ์โดยการดิปชิปบัตรประชาชนที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาของธนาคารกรุงไทยนะครับกรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขาหรือตู้ ATM แล้วสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีนะครับผมตรงนี้นะครับผมขออธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับผมเรานะครับสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยนะครับผมถ้าไม่ได้นะครับค่อยไปทำที่ตู้ ATM นะครับผมแล้วใครบ้างนะครับที่จะต้องยืนยันตัวตนนะครับผมขอแยกออกเป็น2กรณีดังนี้นะครับสำหรับกรณีที่1นะครับผมคนที่เคยยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยนะครับหรือที่ตู้ ATM แล้วนะสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีเลยนะครับก
รณีที่2นะครับสำหรับคนที่เคยยืนยันตัวตนโดยไม่ได้ไปทำตามข้อที่1นะครับถ้าหากท่านกดเข้าไปที่แท็บเมนูโครงการคนละครึ่งแล้วนะครับและสามารถเข้าระบบได้โดยที่ไม่มีข้อความแจ้งเตือนใดๆนะครับท่านก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ทันทีนะครับแต่ถ้าหากมีข้อความแสดงขึ้นมาให้ไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM นะครับผมท่านนะครับก็ต้องไปทำการยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ก่อนนะครับจึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะครับผมสามารถยืนยันตัวตนมาไหนก็ได้นะครับเมื่อทำการยืนยันตัวตนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมและได้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะครับผมตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2564นะครับก่อนใช้สิทธิ์นะครับจะต้องทำการเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์นะครับซึ่งวิธีการตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิววิธีการเติมเงินเข้า G Wallet ให้ดูด้วยนะครับผมต่อมาก็ไปใช้สิทธิ์ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เลยนะครับซึ่งช่วงเวลาที่จะใช้สิทธิ์ได้นะครับก็คือ6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มในทุกวันนะครับแค่นี้นะครับก็เสร็จสิ้นการชำระเงินแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับผมที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ผ่านทางเว็บไซต์นะครับผมซึ่งแนวทางก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองศึกษาดูไว้ก่อนได้เลยนะครับผมเมื่อถึงวันที่ต้องลงทะเบียนนะครับจะได้ไม่ตื่นเต้นนะครับโอเคนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีได้รับสิทธิ์คนละครึ่งทุกท่านเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับมีข้อแนะนำหรือว่ามีข้อสงสัยรบกวนพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ